ูกสาวปล่อยโฮลั่นไม่ได้เอาเงินบริจาคแม่ 600,000 มาใช้ด้านแม่ลั่นไม่อยู่กับลูกแล้วจากกรณีที่สาลี่นวลจันทร์ตระเวนไปตกปลาตามที่ต่างๆเพื่อหาเงินมาจ่ายค่าเช่าห้องจนกลายเป็นเรื่องราวที่มีคนสงสารอย่างมากและมีคนบริจาคเงินช่วยคุณยายจนได้เงินกว่า 600,000 บาทแต่ว่าต่อมาเมื่อลูกสาวรู้ว่าคุณยายมีเงินบริจาคจึงรับคุณยายไปอยู่ด้วยแต่แล้วเงินบริจาค ก็หมดลงภายใน3เดือนล่าสุดวันที่26กุมภาพันธ์64ผู้กำกับการตำรวจภูธรเมืองตราดและนายอำเภอเมืองตราดพร้อมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้นัดไกล่เกลี่ยกันระหว่างคุณยายสาลี่นวลจันทร์และนางสาวบุญยิ่งงามขำจากกรณีที่คุณยายได้เงินบริจาคมา 600,000 บาทแต่ลูกสาวมาช่วยจัดการและพาไปทำบัตร ATM จนเงิน 600,000 หมดภายใน3เดือนซึ่งระหว่างการเจรจานั้นนางสาวบุญยิ่งก็ร้องไห้ออกมาทั้งนี้นางสาวบุญยิ่งยืนยันว่าเงินที่ได้มาตอนนั้นตนเอาไปต่อเติมบ้านและใช้จ่ายในครอบครัวไม่ได้เอาเงินไปใช้ส่วนตัวอีกทั้งแม่ขอเงินใช้อาทิตย์ละ 4-5,000 บาทและจากการไกล่เกลี่ยนางสาวบุญยิ่งต้องคืนเงินแม่ทั้งหมด 672,700 บาทและทำสัญญาชดใช้ใหม่ให้แม่เดือนละ 3,000 บาทจ่ายทุกวันที่15ของเดือนจนกว่าแม่จะเสียชีวิตซึ่งเท่ากับว่าต้องจ่ายคืน18ปีนางสาวบุญยิ่งได้กล่าวอีกว่ามันไม่ใช่เดือนละแสนสองแสนคือใช้ไปเรื่อยๆแต่พอมามีปัญหาตรงนี้ก็มาว่าเราเอาไปทำนู่นทำนี่จริงๆเราไม่ได้เอาไปไหนเลยตอนเขาป่วยไข้เราก็ไปซื้อยาให้กินด้านผู้สื่อข่าวได้สอบถามไปยังนางสาวบุญยิ่งซึ่งเธอก็ยืนยันว่าเธอไม่มีเจตนาไล่แม่ออกจากบ้านแค่บอกว่าหากไปอยู่ห้องเช่าน่าจะดีกว่าด้านเจ้าหน้าที่ได้พาคุณยายสาลี่ไปธนาคารหลังจากที่เจรจาเสร็จเพื่อปิดรับบริจาคและปิดบัญชีทั้งหมดและถอนเงินออกมาไว้ใช้จ่ายโดยคุณยายสาลี่ยืนยันว่าจะไม่กลับไปอยู่กับลูกอีกแล้วแต่จะขอกลับไปอยู่ห้องเช่าแทนส่วนในอนาคตอาจจะไปนั่งตกปลาเพราะแก่แล้วอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ